ทีนี้ได้ลึกไปอีกก็เช่นเรื่องความสุขที่เรียกกันว่าความสุขเป็นอยู่อย่างเป็นสุขสนุกสนานเหมือนกับสวรรค์ต่อให้เป็นสวรรค์กี่สวรรค์มันก็มีความเปลี่ยนแปลงชนิดที่หลายเรื่อยมันก็มีความทุกข์อยู่ในสิ่งนั้นที่พูดแล้วน่ากลัวว่าจะให้โทษไม่อยากจะพูดนะก็มีอยู่อีกเช่นว่าความดีไอ้ความดีนี่ก็เป็นสังขารบุญกุศลก็เป็นสังขารมีเหตุปัจจัยปรุงแต่งขึ้นมาแล้วมันก็ไหลเรื่อยนั่นจึงเป็นสิ่งที่มีความทุกข์ดูแล้วน่าเกลียดรวมอยู่ในนั้นด้วย พูดอย่างนี้ถ้าฟังไม่เข้าใจคนก็จะเข้าใจว่าไม่มีความดีหรือสอนให้ไม่ทำความดีมันยังจำเป็นอยู่ถึงไม่สอนมันไม่ขอร้องมันก็ต้องการความดีมันก็ทำความดีหาความสุขหาคือเสียงหาอะไรกันอยู่แล้ว แต่มันไม่เห็นความหลอกลวงของสิ่งเหล่านี้เดี๋ยวนี้มาบอกให้เห็นว่ามันเป็นอย่างนี้จะได้ไม่หลงไหลกันนักไม่หลงไหลในทรัพย์สมบัติเกียรติยศชื่อเสียงก็แม้แต่สุดแต่ความสุขหรือความดีหรือแม้แต่สิ่งที่เรียกว่าบุญเพราะถ้าหลงแล้วมันบ้าจริงหรือไม่จริงถ้าหลงก็คือบ้าหลงดีก็คือบ้าดีหลงบุญก็คือบ้าบุญ ไอ้เรื่องบ้านี่มันไม่ไหวทั้งนั้นดังนั้นถ้าจะมองเห็นในความไม่เที่ยงเปลี่ยนแปลงของไอ้สิ่งที่เรียกกันว่าดีว่าบุญว่าสุขอะไรกันจะบ้างมันจะรู้จักดำรงชีวิตให้อยู่ในฐานะปกติไม่กระโดดโลดเต้นไม่ขึ้นลงไม่ยินดียินร้ายเพราะฉะนั้นการมองเห็นในความไม่เที่ยงนั่นเป็นสิ่งที่มีคุณค่ามากในการที่จะดับทุกข์ในการที่มีจิตใจอยู่เนื้อความทุกข์ขอให้สนใจไว้บ้างสำหรับท่านที่แม้จะยังไม่สามารถจะทำได้ สำหรับคนที่บ้าบุญบ้าดีมากเกินไปนี่คงจะพูดกันไม่รู้เรื่องจะมาพูดว่าบุญหรือดีนี่มันไม่เที่ยงและมีลักษณะน่าเกลียดที่เปลี่ยนแปลงหลอกลวงเรื่อยนี่มันก็คงจะไม่ฟังมันก็ต้องเป็นอย่างนั้นไปก่อนจนกว่ามันถูกไอ้สิ่งเหล่านี้กัดเอามันถูกความดีกัดเอาถูกบุญกัดเอาแสดงไอ้ความจริงออกมาที่ไปหลงยึดมั่นถือมั่นแล้วมันกัดเอาลูกทุกทีไปนั่นแหละมันก็จะสอนให้ก็จะเปลี่ยนแปลงได้คนที่บ้าดีก็จะค่อยๆซาลงบ้าบุญก็จะค่อยซาลงจนไม่ต้องเป็นบ้านี่เพราะเห็นความไม่เที่ยงของสิ่งเหล่านั้นแล้วเห็นความน่าเกลียดที่รวมอยู่ในความไม่เที่ยงนั้นด้วยแล้วก็หยุดบ้าหยุดหลงในสิ่งที่มันไม่เที่ยงคือมีความน่าเกลียดอันลึกลับซ่อนเร้นอยู่ยกตัวอย่างว่าก้อนหินนี่ทีหนึ่งใครๆก็เห็นว่ามันเท่านี้เองแต่ถ้ามีปัญญามากพอหรือถ้าเป็นนักวิทยาศาสตร์ชั้นเลิศด้วยก็จะยิ่งดีว่าแม้ในก้อนหินนี่มันก็มีปรมาณูที่เปลี่ยนแปลงอยู่เรื่อยจึงถือเป็นความลับของธรรมชาติซึ่งคนธรรมดาไม่รู้ว่าในก้อนหินนี่มีสิ่งที่เปลี่ยนแปลงเหมือนอย่างกับไหลเรื่อยอยู่ด้วยเห็นอนิจจังไม่เคยเห็นอย่างนี้เห็นในทุกสิ่งแม้ในสิ่งที่ไม่เคยคิดว่าจะมีเช่นในก้อนหินนี่มีความไหลแห่งความไม่เที่ยงความเปลี่ยนแปลงของเหตุปัจจัยที่ประกอบกันขึ้นประกอบกันอยู่เป็นหินก้อนนี้ไม่ใช่ปัญญา
ตามหลักแห่งพุทธศาสนาก็ทำให้เห็นอะไรมากกว่าที่เคยเห็นอยู่แต่ก่อนซึ่งดูมันจะไม่ได้เห็นอะไรกี่มากน้อยแม้แต่ความเปลี่ยนแปลงที่เร็วๆในเนื้อในตัวนี่ก็ยังไม่มองเห็นยังคร่ำครวญเมื่อมันแสดงการเปลี่ยนแปลงออกมายังต้องร้องไห้เพราะการเปลี่ยนแปลงของสังขารสังขารภายในก็ร้องไห้สังขารภายนอกเปลี่ยนแปลงก็ร้องไห้คนนั้นตายคนนี้ตายก็ร้องไห้เพราะว่าไม่ยอมรับรู้ในข้อที่สิ่งทั้งหลายทั้งปวงต้องไม่เที่ยงและเปลี่ยนแปลงเอาเสียเลยความเปลี่ยนแปลงนั่นแหละคือความจริงหรือตัวจริงของสังขารทั้งหลายพูดแล้วมันก็ฟังยากพูดแล้วมันก็ไม่น่าเชื่อว่าสังขารทั้งหลายทุกสิ่งทุกอย่างนะมีความไม่เที่ยงความไหลเรื่อยแหละเป็นตัวของมันเองเช่นก้อนหินก้อนนี้ก็มีความไหลเรื่อยของสิ่งที่ประกอบกันแผ่นดินนี่ก็มีความไหลเรื่อยของสิ่งที่ประกอบกันขึ้นต้นไม้นี่ก็มีความไหลเรื่อยของสิ่งที่ประกอบกันจนมาถึงสิ่งที่มีชีวิตเป็นสัตว์เป็นบุคคลเป็นคนก็มีความเปลี่ยนแปลงที่ไหลเรื่อย ตัวจริงอยู่ที่ไหนตัวจริงมันไม่มีที่ไหนตัวจริงที่ไม่ไหลเรื่อยไม่ที่หยุดนิ่งมันไม่มีมันก็มีแต่ตัวความเปลี่ยนแปลง ตัวความเปลี่ยนแปลงและคือ ตัวจริงคือตัวความเป็นอยู่จริงของสังขารทั้งหลายทั้งปวงนี่ฟังดูให้ดีมันใกล้จะบ้าแล้วที่ว่ามันตัวจริงของมันคือความไหลเรื่อยหรือความเปลี่ยนแปลงมันมีสิ่งนั่นเป็นตัวจริงเพราะมันไม่มีสิ่งที่เที่ยงหรือหยุดเลย โดยเฉพาะจิตเนี่ยเป็นสิ่งที่ไหลเรื่อยยิ่งกว่าสิ่งใดจิตนี่ไหลเรื่อยไหลเร็วยิ่งกว่าสิ่งใดเป็นความคิดนึกรู้สึกแล้วก็มีการปรุงแต่งด้วยความคิดเรื่อยไปเรื่อยไปจนออกมาเป็นคำพูดบ้างออกมาเป็นการกระทำบ้างซึ่งล้วนแต่เป็นความเปลี่ยนแปลงด้วยเหมือนกันความคิดเปลี่ยนแปลงออกมาเป็นคำพูดเป็นการพูดขึ้นมาความคิดเปลี่ยนแปลงออกมาเป็นการกระทำหรือกระทำนั่นกระทำนี่ขึ้นมานั่นคือความไหลเรื่อยของความเปลี่ยนแปลงของสิ่งที่มีความเปลี่ยนแปลง แต่เราก็ไม่เคยมองลงไปจนถึงเห็นความเปลี่ยนแปลง เห็นเป็นของคงที่ตายตัวอย่างใดอย่างหนึ่งซึ่งเราหวังจะได้อย่างนั้นหวังจะได้อย่างนี้หวังใจมีอยู่อย่างนั้นหวังใจมีอยู่อย่างนี้อย่างที่หวังกัน จะมีความหวังในบุตรภรรยาสามีทรัพย์สมบัติแก้วแหวนเงินทองข้าวของเกียรติยศชื่อเสียงอะไรต่างๆหวัง เหมือนกับคนบ้าร้องตะโกนให้แม่น้ำหยุดไหลถ้ามีคนคนหนึ่งมันนั่งอยู่ที่ตะลิ่งมันร้องตะโกนให้แม่น้ำหยุดไหลเราก็ว่ามันเป็นคนบ้าใช่ไหมแต่ที่เราบ้าเองมันไม่รู้ให้เรามีความหวังมีความตั้งใจสิ่งต่างๆเป็นไปอย่างถูกต้องตามความต้องการของเราให้มีอยู่ในลักษณะที่เราต้องการใครบ้ามากกว่ากันคนหนึ่งต้องการให้สังขารหยุดเปลี่ยนแปลงมาหยุดอยู่ในลักษณะที่เราต้องการอีกคนหนึ่งเพียงแต่ร้องตะโกนออกมาหน้าว่าหยุดหลายทีว่าใครบ้ามากกว่าใครมันคนที่จะต้องการให้สังขารหยุดไหลหยุดเปลี่ยนแปลงบ้ามากกว่าหลายเท่าหลายสิบเท่าหลายร้อยเท่าทีเดียวนี่มันคือใครเล่ามันคือใครเล่า
ไม่ใช่พวกเราทุกคนนี่หรือแม้ปากจะไม่ได้พูดแต่ในใจมันพูดสิ่งนั้นจงเป็นอย่างนี้เถิดอย่าได้เป็นอย่างนั้นเลยเนี่ยอย่ามีใครวิบัติพลาดพลาดอย่ามีใครตายจากอย่ามีใครเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยเลยมาหยุดอยู่ตามที่เราต้องการดีกว่าเนี่ยคนที่ไม่เห็นความไม่เที่ยงไม่เห็นความไหลเรื่อยของสังขารทั้งปวงและไม่เห็นลักษณะที่น่าเกลียดของสิ่งที่มีความไหลเรื่อยเอาละมาเข้าโรงเรียนใหม่กันเสียบ้างแต่มันจะต้องเข้าโดยการเกิดใหม่นะมันต้องเกิดเป็นคนใหม่ที่ไม่โง่เหมือนเดิมมันจึงจะมองเห็นสิ่งเหล่านี้ได้เห็นความไม่เที่ยงเห็นความเป็นทุกข์ได้ทีนี้เรื่องถัดไปมันก็คือเรื่องอนัตตาเมื่อมันไม่เที่ยงมันไหลเรื่อยมันมีลักษณะน่าเกลียดเห็นประจักษ์อย่างนี้แล้วจะให้มันเป็นตัวเป็นตนกันที่ตรงไหนได้มันมีแต่ความไหลเรื่อยความเปลี่ยนแปลงเรื่อยจะเป็นตัวเป็นตนกันที่ไหนได้ถ้าจะเป็นตัวเป็นตนขึ้นมามันก็เป็นตัวตนแห่งความไหลเรื่อยและความไม่เที่ยงนั่นเองมันก็เลยหลอกกันอย่างลึกเข้าใจว่าเป็นตัวตนอยู่กับเราเป็นไปตามที่เราต้องการแต่ที่จริงมันก็ไหลเรื่อยและเต็มไปด้วยลักษณะที่น่าเกลียดลักษณะที่สามคือลักษณะอนัตตลักษณะลักษณะแห่งความมิใช่ตนมิใช่ตนมันจะเป็นอะไรมันจะมีอะไรมันจะแสดงออกมาอย่างไรกี่ร้อยอย่างพันอย่างมันก็เป็นของไม่ใช่ตัวตนอยู่นั่นแหละคือไม่แต่ตัวมีแต่ตัวความไหลเรื่อยเปลี่ยนแปลงเรื่อยมีลักษณะที่น่าเกลียดที่สุดอย่างนี้ประจำอยู่เรื่อยไปเลยถ้าจะเอาตัวตนกับมันที่ไหนเรามารู้เรื่องอนัตตาซึ่งเป็นเรื่องสำคัญที่สุดในการที่จะก่อให้เกิดความทุกข์หรือจะดับทุกข์มันอยู่ที่รู้เรื่องเรื่องอนัตตาหรือไม่นี่เองเรื่องนี้มันลำบากหลายซับหลายซ้อนคือว่าถ้าตามธรรมชาติแท้ๆธรรมชาติมันก็มีลักษณะให้เกิดความรู้สึกว่าเป็นตัวตนเพราะว่ามันเป็นที่ตั้งแห่งชีวิตสิ่งที่เรียกว่าชีวิตนั่นมันต้องการจะไม่ตายไม่ต้องการจะไม่ตายมันก็ต้องการที่จะเป็นตัวตนนั่นจึงมีสัญชาตญาณคือความรู้สึกได้เองโดยไม่ต้องมีใครมาสอนมาแน่ว่าเป็นตัวตนจะต้องหล่อเลี้ยงรักษาตัวตนเนี ่ยจึงมีความรู้สึกชนิดที่จะมีตัวตนจะมีตัวกูจะมีของกู มีหาอาหารมากินเพื่อกูรอดชีวิตอยู่จะต้องต่อสู้ฆ่าศึกศัตรูรบพุ่งกันเพื่อให้ตัวตนรอดชีวิตอยู่มันเนื่องกันไปถึงทุกอย่างที่รู้สึกได้เองสำหรับจะมีตัวตนเนี่ยธรรมชาติแท้ๆมันเป็นอย่างนี้แล้วสัตว์เหล่านี้จะเอาปัญญาไหนมามองเห็นความไม่ใช่ตัวตนมันก็ต้องเห็นเป็นตัวตนไปตามความรู้สึก